สวัสดีครับผมกลับมาพบกับรายการริมเส้นทางททบ5นะครับทุกคืนวันพุธเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็ริมเส้นสัปดาห์นี้ครับแฟนฟุตบอลนั้นไม่พลาดนะครับเราจะสรุป10การเซฟยอดเยี่ยมของทางวิธีระยองมาดูว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเขาเซฟได้สุดยอดขนาดไหนนะครับช่วงของริมเส้นรีวิวครับสัปดาห์นี้โค้งสุดท้ายของการวิ่ง100ล้านของมาพุธนะครับแล้วก็แฟนฟุตซอลทั้งหลายเราก็มีไฮไลท์การแข่งขันของทางGTThailand Fight 2018มาฝากกันด้วยนะครับในช่วงของริมเส้นสเปเชียลนะครับสัปดาห์นี้คุณแป๊ะซะไปอีกแล้วนะครับแต่ว่าไปกันที่ไหนเนี่ยไปดูกันอีกครั้งหนึ่งชื่อว่าสวนปาล์มฟาร์มนกเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนกันช่วงท้ายของรายการกับริมเส้นสเปเชียลครับช่วงริมเส้นฟุตบอลเจมส์พัทรปิยพัฒน์กิตติในด่านแห่งทัพขุนพลพลังเพิงพีทีทีระยองนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นกำลังสำคัญของทีมในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมเอา10จังหวะการเซฟแห่งฤดูกาลของผู้รักษาตัววัย37ปีรายนี้มาให้ติดตามกันครับเริ่มกันที่อันดับที่10ครับในเกมที่เปิดบ้านพบกับหนองบัวพิชยะซึ่งจังหวะวิ่งโฉบเข้ามามงของวีรยุทธศรีวิชัยบอลพุ่งเกือบเบียดเสาเข้าประตูแต่พัทละยังล้มตัวตะคุบเอาไว้ได้กับที่9ครับเกมที่สนามกีฬากองทัพบกกับอาร์มี่ยูไนเต็ดซึ่งจังหวะนั้นโรดิโกฟอนเซสกับตันทีมเจ้าถิ่นได้มงจ่อแต่พัทละยังล้มตัวป้องกันเอาไว้ได้เหมือนเช่นเคยอันดับที่8ในเกมที่บุกไปเยือนอ่างทองครับซึ่งกิตติพงษ์ปลื้มใจได้ลุ้นจากการลากบอลเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษแต่พัทละยังโชว์ซุปเปอร์เซฟปัดบอลทิ้งออกหลังไปอันดับที่7ครับเป็นเกมที่บุกไปเยือนขอนแก่นซึ่งมาจากจังหวะลูกฟรีคิกของทศพลยอดจันทร์ที่ปั่นบอลพุ่งกระดอนพื้นเกือบจะเข้าประตูซึ่งพัทละนั้นยังโชว์ความเหนียวหนึบพุ่งปัดออกไปแบบเฉียดฉิวอันดับที่6เป็นจังหวะในนัดสุดท้ายของฤดูกาลกับระยอง FC ซึ่งเป็นจังหวะที่เซยะสุกิชิตะได้ลองยิงจากหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งกำลังจะเสียบคานแต่พัทละยังกระโดดปัดบอลทิ้งออกหลังไปอันดับที่5ครับเป็นเกมกับอุดรธานีซึ่งจังหวะนี้กราเดียลดอสซานโตได้ปั่นฟรีคิกบอลลอยเกือบที่จะเสียบเสาแต่ทางพัทระยังบินปัดด้วยปลายนิ้วก่อนที่บอลจะลอยไปชนคานอันดับที่4ในเกมที่ PTT พระยองบุกไปเยือนลำปางซึ่งในจังหวะนั้นเมริเดลูมีโอกาสหลุดไปยิงในกรอบเขตโทษแต่พัทระยังคงพุ่งปัดออกหลังไปได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นจังหวะในเกมที่เปิดบ้านพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดซึ่งจังหวะนั้นธนากรแดงทองครับมีโอกาสได้มงในกรอบเขตโทษก่อนที่บอลจะไปแฉลบผู้เล่นของพีทีทีระยองเปลี่ยนทางแต่พัทละยังโชว์ปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมชกบอลข้ามคานออกไปอันดับที่2ครับเป็นเกมที่สนาม TOT Stadium จากจังหวะที่เคนวินเซนต์วิ่งมาโฉบดีดบอลหน้าปากประตูแต่พัทละยังใช้เท้าเซฟออกไปได้แบบไม่น่าเชื่ออันดับที่1เป็นอีก1จังหวะในเกมที่บุกไปเยือนอ่างทองนะครับซึ่งเป็นการโชว์ซุปเปอร์เซฟ2ครั้งติดต่อกันของพัทระเริ่มจากลูกยิงไกลที่เกือบจะเสียบสามเหลี่ยมขององโยนานก่อนที่บอลจะไปเข้าทางไอแซคฮอนนี่ที่วิ่งมาซ้ำจ่อๆแต่พัทระยังโชว์ความหนึบปัดบอลทิ้งออกหลังไปได้และทั้งหมดนี้ครับก็คือ10จังหวะการเซฟยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของพัทระปิยพัฒน์กิตติซึ่งเห็นผลงานที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมแล้วคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชายวัย37ปีรายนี้คือผู้ปิดทองหลังพระของพับพลามเพลินพีทีทีระยองในฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงเลยครับ